นี่มาเต็มเลยเนี่ยอันนี้อยู่ที่วัดโบสถ์มีอะไรถามอุ้ยเล่าประวัติวัดนี้มีอะไรประวัติวัดไม่ทราบเลยจริงๆเจ้าค่ะค่ะท่านต่อศักดิ์พระราชมหาเจติยาภิบาลชวนมาเลยค่ะแล้วมาได้ยังไงอ่ะเขาหูศรัทธาหลวงตามากๆศรัทธาหลวงตามากๆแล้วก็เขาก็พูดว่าพอดีวัดนี้ค่ะมีพระมหาจักรพรรดิอายุ401ปี401ปีใช่แล้วเห็นว่าหลวงตาเนี่ยสวดจักรพรรดิอยู่พอดีเลยนะคะเขาก็เลยบอกโอ้อยากให้หลวงตามาสวดจักรพรรดิจังเลยวันนี้คำถามมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลวงตาแล้วเดี๋ยวไม่หมดคะถามเลยเดี๋ยวไม่หมดอ๋อเสียงต้องขอไมค์อีกตัวที่เสียงของหลวงตาดังๆหน่อยสิดังอยู่แล้วอ๋อหลวงตาดังอยู่แล้วนะเจ้าคะโอเคแล้วถ้าหนูบังเอิญไม่ได้ถามคำถามแต่ว่าหลวงตามีอะไรที่จะบอกเทคนิคในการรวมบุญในวันนี้ให้พวกเราไหมคะเพราะทุกคนปราบปลื้มใจได้มากราบที่วัดนี้ได้มาสวดจักรพรรดิกับหลวงตาโอ้ไม่ยากหรอกนะพระเนี่ยหลวงปู่ดูเนี่ยค่ะกรรมหลวงปู่องค์เดียวพอค่ะหมดแล้วพระทั้งหมดคำว่ามาหมดเนี่ยคือคลื่นใช่คลื่นเฮงเฮงปังปังอย่างเงี้ยเลยเหรอคะทั้งโลกและทั้งธรรมค่ะตัวไม่สังเกตแล้วหลวงตากรรมประจำจริงเจ้าค่ะตากรรมหลวงตาขาบางคนเนี่ยหนูเห็นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็กรรมพระเทคนิคในการกรรมพระถ้ามือกรรมแล้วใจไม่นึกถึงหลวงปู่จะมาที่เราไหมคะก็มาที่มือไงไม่มาที่ใจไงโอ้ใจไม่รับแต่ธาตุรับแต่มือกรรมมือกรรมแต่จิตไปไหนไม่รู้อ่าใช่เพราะหลายคนนะคะแหมเอามาคล้องนิ้วเอามาแล้วก็แบบไม่ว่าจะไปไหนก็กรรมแต่ว่าใจเนี่ยค่ะวอกแวกวุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆวิธีกรรมพระหลวงปู่ท่านสอนหลวงตานะฮะหลวงพ่อเนี่ยเวลามีปัญหาหรือไม่จะจำอะไรจะพูดอะไรต้องอยู่กับพระก่อนให้นึกถึงพระก่อนเพราะพระเนี่ยเป็นสื่อของบารมีอย่างพระหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มไงมันก็มีโลกธรรมเวลาเรากรรมเนี่ยปัญหาเราเนี่ยมันจะไปพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายไปพร้อมกับเสียงด้วยค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วหลับตาแล้วนึกภาพตามนะคะหลวงตาเมื่อกี้คำหนึ่งหลวงตาบอกว่าพระมันก็อยู่ที่มือมันไม่อยู่ที่ใจถ้าใจไม่นึกแต่หลวงตาเคยบอกว่าใจเนี่ยเป็นประธานใหญ่ที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดโอ้คือตัวเราโอ้อย่างนี้มีสร้อยแล้วทำยังไงก็ได้ให้ใจเนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับพระถูกถ้าเชื่อมได้นะรู้หมดในโลกเนี่ยโลกธาตุทั้งสามเนี่ยมันอยู่ที่พระที่แจกไปนี่แหละรู้อันดับแรกเลยรู้ตัวเองก่อนนั่นแหละรู้ตัวเราเนี่ยก่อนนะว่าเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานานแค่ไหนประมาณนี้เพราะสิ่งที่เราทำไว้ในโลกเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะบอกก่อนเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ในโลกเนี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่จิตเราตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมานะมันมาทั้งหมดแหละที่บันทึกไว้อะคำว่ามาเนี่ยอย่างที่หลวงตาบอกผัวเมียด่ากันมันมาหมดเอาก็มาไงค่ะก็เราเป็นตัวดึงมันมาเองไงค่ะมันก็มาเนี่ยมันจะไปดึงมาทำไมล่ะจะไปนึกทำไมล่ะก็อยู่กับผ้าไม่ดีเหรออยู่กับปัจจุบันไปอนาคตไม่ดีเหรอจ
จริงเจ้าค่ะใช่คือเวลาเรา คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวไงเผลอสมมติว่านึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดความรู้สึกไงคะหลวงตาใช่แต่เวลาเรานึกถึงพระความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างจากการนึกถึงเรื่องทางโลกนะคะโอ้คนละเรื่องเลยค่ะแต่มันอยู่กับโลกนั่นแหละค่ะเราบันทึกโลกตั้งแต่จำความได้อะโลกอะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงอะเราบันทึกโลกตั้งแต่จำความได้อะแต่เรียนก็อะไรเยอะแยะไปหมดแหละเราไม่เคยหยุดเลยไงค่ะเราไปข้างหน้าเราไม่หยุดการจะหยุดคืออยู่กับพระไงหลวงพ่อท่านบอกให้หยุดอยู่กับพระจิตจะได้พักเพราะว่าปกติเนี่ยวิ่งไม่หยุดโอ้โหนอนยังฝันเลยค่ะมันไม่หยุดชีวิตก็ไปสุดที่แจ็คแหม่มคิงอะนะที่หลวงตาว่าไปพักร้อนไปทะเลไปต่างประเทศค่ะไม่ใช่ไปพักหรอกไปเพิ่มความเหนื่อยเพิ่มการบันทึกต้องจองตั๋วบันทึกบันทึกเรื่องราวบันทึกให้จำพอแก่มาก็จำแล้วล่ะแก่มาก็นอนคิดเคยไปนู่นเป็นสายใยนะสายใยแห่งกรรมเลิกหยุดแจกพระไปแล้วหยุดให้อยู่กับพระเวลาไปไหนก็กรรมพระสวดมนต์ไปด้วยเลิกฟังเพลงเลิกสัมผัสทางโลกได้พอเตรียมตัวจะต้องตายไงมันก็อยู่กับพระไงคือพอนึกภาพตามหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็ไม่ได้ห้ามนะก็ให้ยังไปโน่นไปนี่แต่ให้มีความรู้สึกอยู่กับพระให้เก่งขึ้นเราจะมีขาอยู่ก็ต้องไปค่ะยกเล้นเราบังคับมันได้เราก็ไม่ไปแล้วค่ะหลวงตาอยู่ที่ถ้ำหลายปีอ่ะค่ะจะไปเนี่ยมันก็ต้องบอกขามันขาอย่าไปนะถ้าขามันไม่ไปหรอกหลวงตาสั่งได้เลยอ๋อก็หลวงตาเคยชินกับความสงบแล้วไงคะไม่ใช่หลวงตาอยู่กับพระตั้งแต่อายุ29อ่ะเจอหลวงปู่ดูผ่านพักพวกมาวัดหลวงปู่เทียนหลวงตาไปวัดสะแกอ๋อไปแยกกันที่รังสิตหลวงตาไปวัดสะแกเพื่อนมากราบหลวงปู่เทียนค่ะก็เลยว่าจะเลยไม่ได้มาเลยเพิ่งมาวันนี้แหละหลายๆคนมีครั้งแรกนะขอเข้ามาหลวงปู่ด้วยกันแล้วกันไปหลวงปู่ดูก่อนเลยติดเลยติดหลวงปู่ดูติดตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันเนี่ยหลวงตาพูดคำหนึ่งเมื่อกี้หนูว่าน่าสนใจนะหลวงตาก็ติดพระมาตั้งแต่อายุ29ถูกคราวนี้ตอนนั้นที่หลวงตาติดพระนี่หลวงตาก็ยังทำงานทำนู่นทำนี่ยังกินเหล้าอยู่นะทีแรกก็ยังกินอยู่ปี2กลางปีปลายปีก็เลิกกินแล้วค่ะก็หลวงปู่ท่านไปหาท่านทุกครั้งท่านก็บอกทุกครั้งนะโอ้เองกินทำไมมันเปลืองอ๋อไม่มีประโยชน์ยังโชคดีนะคะหลวงตาไม่ห้ามพวกหนูนะคะไม่ห้ามละนะคะโอเคค่ะหลวงตาค่ะสาธุเมื่อกี้พอหลวงตาพูดว่าหลวงตาติดพระมาตั้งแต่อายุ29หมายความว่าเราจะอยู่ทางโลกเราจะอยู่ทางธรรมแต่ถ้ามีหัวใจเนี่ยที่วิ่งเข้าหาพระตลอดเวลาหลวงตาการันตีว่าชีวิตไปได้สวยรวยฮะรวยสาธุอายุยืนแก่ช้าโลกน้อยแล้วก็รวยด้วยถ้าอยากรวยนะสาธุยกเว้นไม่อยากจริงๆคำว่ารวยนี้นะคะถ้าเขาเรียกว่ามันรวยรวยที่ใจอะค่ะหลวงตาบอกว่าถ้าติดพระเนี่ยใจมันไม่จนมันก็บันดาลความรวยข้างนอกได้ใช่ไหมใช่นะคะไม่จนความสงบอันนี้เป็นคำถามจากในนี้นะคะหลวงตาดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใส่แว่นแป๊บนึงนะคะถ้าเริ่มสวดจักรพรรดิแล้วไม่หยุดสวดอานิสงส์เขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์จะเริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่เหมือนขายประกันนะหลวงตาอันนี้เอาใหม่นะสวดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มสวดแล้วสวดเมื่อไหร่มีสายใยเมื่อนั้นค่ะสวดเมื่อไหร่บันทึกเมื่อนั้น
คราวนี้หลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนสวดมนต์นะคะแต่บางคนสวดไปแล้วคุณพระคุ้มครองบางคนสวดไปแล้วเพื่อนสอยท้ายอย่างเงี้ยค่ะสวดติดต่อหรือเปล่าล่ะอ๋อต้องต่อเนื่องขึ้นมันติดต่อไหมถ้าขึ้นมันติดต่อขึ้นมันก็ขาดขาดไปทั้งโลกยาวแค่ไหนมาต่ออีกยาวขนาดไหนมันก็เลยเรียนไม่จบค่ะเข้าใจไหมแสดงว่าเอาจริงๆหลักใหญ่จะหลวงตาบอกว่าคลื่นไม่ติดต่อคราวนี้การสวดเพื่อให้คุณพระเนี่ยเห็นเราแล้วคุ้มครองเราให้หลวงปู่เห็นเราแล้วคุ้มครองเรามีเทคนิคไหมคะว่ามันต้องสวดยังไงสวดเท่าอายุสวดเท่าปีชงสวดทุกครั้งที่จำได้อะแรกๆอะจำได้ก็สวดพอสวดทุกครั้งก็บันทึกทุกครั้งนะท่านอธิบายบอกถ้าเองไม่สวดมนต์นะไม่สวดมนต์ภาวนาเองก็คิดไปอย่างอื่นอยู่แล้วล่ะยังอยู่เฉยๆได้ไหมสมองไม่ได้หรอกนะความเคยชินของจิตมันก็จะวอกแวกมันไปนะใช่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงจากอดีตนู้นอ่ะบางทีไปอนาคตก็มีค่ะมันไม่อยู่มันอยู่ไหมมันไม่อยู่จะให้มันอยู่ก็ต้องสวดมนต์ให้มันอยู่ก่อนค่ะให้มันเพลินก่อนสวดสักไม่นานหรอกถ้าทำติดต่อนะคนไม่กี่เดือนด้วยถ้าต่อไปนี่นะไม่กี่เดือนมันก็จะเพลินถ้าเพลินแล้วถามว่ามันจะนิ่งไหมนิ่งนิ่งแน่นอนนะแล้วมันติดด้วยนะเพราะความสุขมันนิ่งนิ่งเป็นพักเป็นพักสังเกตดูหลวงตาสอนหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์หลวงตาจะเน้นย้ำอยู่อย่างเดียวเลยว่าต้องให้เกิดความเพลินต้องให้เกิดความเบาต้องไม่ลืมพระถูกสามอย่างนี้คือพ่อหลวงพ่อท่านสอนไว้นะจิตองค์อยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นตรงนั้นมันก็อยู่กับเองนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะหลวงตาไม่เคยเรียนอะไรทั้งสิ้นค่ะไปเจอหลวงปู่ครั้งแรกก็อยู่เลยอ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าพวกเขาก็เดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่หลวงตาไม่ไปเพราะยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือใครเนี่ยยังไม่ไปไม่ไปก็อยู่กับท่านนะท่านเสียก็ยังอยู่อีกอ่ะขนาดหลวงตาไปนอนที่ไหนฮะหลวงตายังนึกถึงไปถึงวัดสะแกเลยไปนั่งสมาธิทั้งข้างหน้าท่านนั่นนะนอนดูที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยนอนทุกครั้งนึกถึงวัดทุกครั้งเพราะเราเคยชินอยู่ตรงนั้นสาธุเพราะหนูกำลังจะถามเลยฟังดูแล้วเหมือนหลวงตาเคยชินแล้วหลวงตาก็มีความรักศรัทธาผูกพันถูกอย่างเงี้ยในที่นี้หลายๆคนนะคะบางคนยังไปไม่ถึงหลวงปู่ดูเลยเขาเห็นแล้วเขาผูกพันกับหลวงตาเนี่ยจะเป็นคลื่นเดียวกันไหมคะได้หลวงตาก็มีหลวงปู่เราก็มีหลวงตาแล้วมีหลวงปู่อยู่ในหลวงตาเนี่ยโอ้สองพลังดับเบิ้ลเลยนะคะใช่ดังนั้นแล้วเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าใครก็ตามที่อยากให้คุณพระคุ้มครองก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจิตเราเนี่ยต่อเนื่องอยู่กับการนึกถึงพระอยู่กับบทพุทธมนต์ไหมใช่หลวงตาขาสำหรับคนทางโลกที่เขาต้องใช้ชีวิตหลวงตาว่าจะต้องมีความถี่หรือความบ่อยแค่ไหนคะเพราะเขาต้องขับรถไปทำงานเขาต้องทำงานด้วยบางครั้งเขาลืมนึกถึงอย่างเงี้ยช่วงที่ไม่นึกถึงความซวยจะเข้าไหมคะถ้าตาสัมผัสนะในสิ่งที่เราเองบันทึกไว้มานะเพราะกรรมในอดีตที่เราบันทึกไว้ในโลกเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนะแต่เราไม่ได้พิจารณาแค่นั้นระวังที่สุดเลยท่านบอกเวลาไปไหนเองต้องมีพระเองจะไปเชื่อใครบอกติดพระนี่คือสื่อของความสื่อทางโลกและทางธรรมที่อยู่ในพระฉะนั้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนู่นใช่ไหมท่านเขาสร้างพระทำไมสร้างพระมาเพื่อให้คนรุ่นหลังนะมาสัมผัสมาเรียนเรื่องพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์อยู่ที่พระเนี่ยพระที่เราสร้างแล้วที่อยู่ที่ไหนหลายๆคนเขาก็จะพูดว่าสร้างพระขึ้นมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
มันไม่ใช่ยึดเหนี่ยวอย่างเดียวนะเรียนด้วยนะเรียนรู้สึกเรากรรมพระเนี่ยใหม่ๆก็ไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ไหมล่ะพอนานๆเข้านานเข้าเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมีนะนี่หลวงตาสอนสิ่งที่แบบหนูว่าวิเศษมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าพระเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแต่หลวงตาบอกว่าอย่าแค่ยึดอย่างเดียวให้เรียนด้วยสิถูกค่ะจริงๆทุกครั้งที่จับพระสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นี่คือความรู้สึกหรือใจตัวเองเลยนะหลวงตาเพราะหลวงพ่อตอนที่หลวงตาลาท่านอ่ะท่านให้รูปท่านองค์นึงอ่ะรูปลอยองค์เนี่ยเป็นปูนท่านบอกเองอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุเนี่ยเองถามพระองค์เนี้ยถามได้ยังไงเอานั่นสิตอนหลวงตาถามพระถามยังไงผมนึกถึงท่านบ่อยๆนะหลวงตามีพื้นฐานอยู่แล้วไงตอนที่อยู่กับท่านนึกถึงท่านประจำอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการที่เราจะเอาพลังงานเอาคลื่นที่ท่านบันทึกไว้ในโลกเนี่ยผ่านรูปรักท่านมาที่เราไงนึกถึงท่านใช่นึกถึงเนี่ยพระเนี่ยเป็นสื่อบารมีท่านน่ะค่ะเรื่องราวในชีวิตเราเนี่ยมันไม่รู้อะไรคงไม่ใช่หรอกโดยเฉพาะเรื่องตัวเองนะใช้เวลานานไหมคะกว่าเราจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันก็ตั้งแต่เจอท่านตั้งแต่อายุ29มาบวชก็44อ่ะโอ้ลาออกแล้วก็บวช44แล้วก็ไปอยู่ถ้ำอีกหลายปีโอ้หลายปีไม่ได้สร้างอะไรนะเพราะถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่าไปทำท่านบอกถ้าทำแล้วมันจะทุกข์สร้างมันทุกข์ท่านบอกเพราะว่าเองไม่มีทรัพย์ถ้าเองมีทรัพย์เองสร้างมันไม่มีทุกข์แต่นี่เองไม่มีทรัพย์จะสร้างไม่ได้วัตถุท่านให้หาพวกโดยวิญญาณตอนที่อยู่กับท่านน่ะเองไปไหนเองนึกถึงท่านเองไปไหนเองนึกถึงข้าน้อมมาที่ข้าน้อมมาที่พระแล้วก็แผ่ไปตามเป้าหมายวิญญาณที่ตกค้างตามถนนหนทางตามไหนมาไหนนั่นน่ะคือเพื่อนเองผู้ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเองในอีกนานเลยท่านบอกโอ้ชีวิตเองเนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้นะเองมีพวกเนี่ยประมาณไม่ได้หรอกท่านบอกถ้าเองสร้างวัดเต็มแผ่นดินก็ตามอันนี้สงที่เองได้คือขึ้นที่เองได้บุญตรงนั้นน่ะ 2,000 กว่าปีแค่นั้นเองจะเลือกเอาอะไรระหว่างไม่มีประมาณไปเรื่อยๆก็ต้องไม่มีประมาณนะสิคะก็ต้องแผ่เมตตาบ่อยๆไงเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของบางดวงจิตเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นปีไปเลยนะยิ่งกว่าหมื่นหมื่นนะครับยาวนะฮะนี่คือฐานท่านบอกถ้าเองไม่มีฐานแล้วเนี่ยเองจะขี้เกียจแล้วฐานคือความรู้ในการเรียนว่าจะเกิดความรู้เรื่องของกรรมความรู้เรื่องนรกสวรรค์มันมีจริงไหมเนี่ยเพราะพุทธศาสนาท่านพิสูจน์ได้อยู่แล้วนี่ท่านบอกทำไมไม่พิสูจน์ล่ะไม่ต้องไปเถียงกันหรอกท่านบอกไม่ต้องไปเถียงเลยท่านบอกถ้าคนปฏิบัติทำจริงๆเขาจะไม่เถียงอย่างตัวไม่เคยเถียงใครใครอยากฝึกอะไรก็ตามเราอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียวเราไม่ไปไหนจบจบไหมมันก็จบที่เราไงมันเบาที่สุดแต่ก็ยากที่สุดเหมือนกันค่ะหลวงใครยังไงไม่สนใจใครจะว่ายังไงก็ไม่สนใจถ้ามัวแต่ไปฟังคนเดินว่างูไม่ดีโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะเสียเวลาท่านบอกพอฟังหลวงตาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาเรามีชีวิตมากนะร้อยปี40,000วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะไอ้ตอนนี้วันนี้บันทึกอะไรนั่นคือกรรมเลยนี่เลยค่ะกำลังดีไม่ดีทั้งความเปิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจกรรมล้วนๆบันทึกล้วนๆสิ่งที่หลวงตาสอนให้เรียนรู้ว่าถ้าเราสวดมนต์จริงๆจะได้เรียนรู้กรรมและได้รู้จักการเวียนว่ายตายเกิดกรรมคราวนี้ก็จะมีแบบคนที่แบบชอบออกมาทายว่าเนี่ยพ่อตาเหลงเนี่ยชาติที่แล้วไปเอาไม้จิ้มฟันแยงตาจิ้งจกมา ชอบไปดูอดีตนะคะว่าแบบมาทายว่าอดีตเนี่ยไปชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าชายเวลา
มันเสียเวลารู้แล้วเนี่ยก็ตรงไปเลยจะเกิดไม่เกิดเป็นเรื่องของเราถ้าไม่เกิดก็ตัดภพชาติไปถ้าจะเกิดจะเกิดเป็นอะไรอ่ะไปเป็นหนอพุทธภูมิก็ได้เป็นปัจเจกภูมิก็ได้เป็นพระอรหันตภูมิก็ได้หรือเป็นสาวกภูมิก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยมาจากใครตรัสรู้แล้วท่านเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้เราเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไหนเองก็เกิดตายอยู่แล้วเองก็ทำไปเรื่อยก็จบท่านบอกในอนาคตมันไม่มีใครมาโกมาหลอกเองได้หรอกครับแสดงว่าการเรียนรู้เรื่องกรรมที่มีประโยชน์กับตัวเองที่สุดคือให้รู้ว่าตอนนี้ใจเป็นบุญหรือใจเป็นทุกข์ตัวเองเป็นหลักเลยเรียนรู้ใจตัวเองอย่างเดียวถูกต้องเลยฮะไม่ต้องไปสนว่าชาติที่แล้วเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าแม่นะฮะโอ้โหมันอยู่ที่เราอยู่แล้วเอาแค่ชาตินี้เป็นอีพริกถูกแล้วก็กำลังรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่แค่นี้พอนะถูกถ้ารู้ชาตินี้ชาติอดีตมันก็รู้อนาคตก็จะรู้ว่าจะไปไหนการรู้เท่าทันกรรมจริงๆมันก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ถูกเพราะอารมณ์เป็นตัวก่อกรรมเลยนะคะหลวงตาถูกต้องเลยใช่มันก็ต้องหนีจากมันกรรมมันแก้ไขไม่ได้หรอกแต่มันลืมได้ค่ะยิ่งกรรมไม่ดีเนี่ยลืมได้แน่นอนถ้าสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้วด่าใครไหมด่าไม่ได้ไม่มีเวลาทำร้ายร่างกายใครก็ไม่ได้อีกไม่ผิดศีลเลยนะคะกายกรรมวจีกรรมจบเลยเหลือมโนกรรมมั่งแบบแวบๆนิดๆหน่อยๆถ้าสวดไปนานๆเข้าล่ะก็โอ้ชีวิตอยู่แต่กับบทพุทธมนต์อยู่แต่กับพระก็บันทึกอ่ะบันทึกไปเรื่อยๆอ่ะจิตกับพระจิตกับไตรสรณคมคือตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสายใหญ่กันไหมเออที่ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดซับซ้อนหลวงตาไม่คิดซับซ้อนคิดแบบง่ายๆหลวงพ่อท่านว่าอะไรให้ว่าตามท่านค่ะเพราะมีความศรัทธาในตัวท่านนะหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดานะหลวงตาอยู่กับท่าน10กว่าปีสุดๆเลยหลวงพ่อเนี่ยท่านมีทุกอย่างเลยโลกนี้ท่านบอกท่านมีทุกอย่างโลกธาตุเนี่ยเหลืออย่างเดียวที่ท่านยังไม่รู้คือยังไม่เป็นพุทธเจ้าแค่นั้นเองแล้วเองจะไปไหนท่านบอกท่านพูดหลายครั้งหลวงตาเลยไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยอะนอนก็ไปวัดสะแกนอนที่ไหนก็ไปเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เลยนะท่านไม่อยู่ก็ไปนะเวลานอนเนี่ยมันชินไงค่ะหลายๆคนก็ชินกับการที่จะต้องเปิดดูหลวงตาทุกวันด้วยเหมือนกันจริงหรือเปล่าชินจริงหรือเปล่าจริงคงไม่จริงหรอโหพูดซะน้อยใจเลยนะคะจริงไหมคะพวกเราดูทุกวันหลวงตาทุกวันมาจริงวันไปปาร์ตี้เปิดไหมคะนะเรื่องตอบไม่เป็นเสียงเดียวกันแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าคราวนี้สิ่งหนึ่งที่หนูฟังหลวงตามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงหนูรู้สึกแค่ว่าหลวงตาน่ะมีสังเกตดูเนาะหลวงตาก็มีจิตที่ติดหลวงปู่คิดถึงหลวงปู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมามีวันนี้มันเหมือนหลวงตากำลังบอกพวกหนูว่าต่อไปเนี้ยเดี๋ยวห่างจากวันนี้ไปที่ไม่ได้สวดมนต์ระหว่างทำเรื่องอื่นจะมีจิตอยู่ติดพระได้อย่างไรมันเป็นสายใหญ่แล้วมันไปนะมันจะเบรกระหว่างสิ่งที่เราจะคิดไม่ดีทำไม่ดีมันเบรกเองนะมันไม่ทำชีวิตมันเป็นบวกถ้าเราติดพระนานๆนะบวกเป็นบวกกับกลางๆสมัยที่ยังไม่ฝึกมันก็บวกมั่งลบมั่งอะไรประมาณนี้พอท่านบอกถ้าเองติดพระแล้วยังไงชีวิตเองก็บวกโอ้โชคดีจังเลยเอาไม่ได้ถามเนี่ยค่ะมีคนเยอะมากเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งที่หลวงตาสอนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคำถามคาใจใช่ไหมคะแต่สิ่งที่หลวงตาสอนกำลังสอนให้พวกหนูเดินทางไกลข้ามภพข้ามชาติด้วยหัวใจที่แสนมีทรงประสิทธิภาพอะค่ะหลวงพ่อเขาพูดบ่อยเองอย่าไปอยากคิดสั้นคิดเป็นชาติเดียวเนี่ยไม่ได้เองมาไกลแล้วเองต้องไปอีกไกลถ้าเองจะไป
ใช่ไหมต้องเข้าใจต้องคิดนู่นหลวงตาฝึกไปนานๆเข้านานๆเข้าทุกวันยังคิดเลยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ 2,000 กว่าปีเนี่ยจะเกิดอีกกี่รอบใช้เวลาเกิดกี่รอบพ่อหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยพุทธเจ้า4องค์นะท่านบอกท่านเกิดตามอายุไขนั่นแหละองค์ปัจจุบันใน100ปีท่านก็เกิด100ปีเกิดทีโดยประมาณ70 80 60 90แม่อายุไม่ถึง100ฮะแต่ละชาติลองคิดดูดิท่านเอาไว้รวมท่านบอกข้าเอาไว้รวมวัดชาติเดียวเป็นการ การสวดมนต์นี้เป็นการสร้างความมั่นคงในการเวียนว่ายตายเกิดเลยนะคะเลยฮะสร้างฐานเลยฐานที่เข้าถึงใจสรณคมฐานเลยฮะเพราะจิตเราไม่มีฐานเขาไม่มีฐานก็เลทเทะไปละเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ไปเนี่ยเขาไปไหนก็ไปตามคือฐานไม่ยังไม่มีฐานหนึ่งความรู้ยังไม่มีค่ะหลวงตาค่ะอันนี้เป็นคำถามของที่นี่นะคะเขาก็ถามว่าถ้าเราทำบุญเราสวดมนต์แล้วไม่ได้กรวดน้ำสดนะคะบุญจะไปถึงไหมคะเขาจะได้รับบุญไหมบุญคือความสบายนะพูดถึงเวลาทำบุญส่วนใหญ่เขาจะตรวจน้ำคือแผ่เมตตาลักษณะการตรวจน้ำนะคืออธิษฐานให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาแถวนั้นอ่ะเรียกผมจะเป็นพยานแค่นั้นเองอ๋อใช่ไหมให้พื้นดินรองรับเป็นพยานอ๋อในขณะที่การสัพเพแบบของหลวงตาเนี่ยก็เป็นหลวงปู่เป็นสักขีพยานก็บุญเราไงบุญจากจักรพรรดิเนี่ยบุญจากพรหมปัญโยบุญจากเราโอ้พอฟังอย่างนี้แล้วสมมติหนูไปถวายสังฆทานมันก็แค่บุญของหนูที่ถวายสังฆทานแต่ถ้าหนูสวดจักรพรรดินึกถึงหลวงปู่ปุ๊บบารมีของทั้งหลวงปู่หลวงตาและของหนูรวมกันคอมโบเซ็ตมาหมดเลยท่านบอกว่าทำไมแม่เองไม่เอาตอนที่สวดแล้วก็แผ่ไปเลยพลังงานมาตอนที่เองสวดนะเองก็นึกแผ่ไปตามเป้าหมายเองแผ่ไปบ่อยเองก็ตามดูขึ้นแล้วก็ตามพิสูจน์ว่าที่แผ่ไปมันได้ผลไหมเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานที่ท่านสอนเนี่ยข้าสอนเองเนี่ยมันต้องพิสูจน์ท่านว่าสมัยแรกหลวงตาอาชิตะสวดไตรสรณคมนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังสังฆังโดยจิตอยู่กับพระอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนก่อนจะบวชก็เลยถามท่านว่าอยากมีฤทธิ์อ่ะท่านก็บอกเอาบทนี้ไปจักรพรรดิเนี่ยเอาบทจักรพรรดิไปเพิ่มกับบทไตรสรณคมเพิ่มกับบารมีข้าค่ะเองก็จะมาเข้าใจว่าจักรพรรดิเนี่ยมันมีมากกว่าบารมีข้าอีกสมมุติเพราะจักรพรรดิมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าไม่มีองค์ไหนมันเป็นสมบัติผัดกันชมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าท่านไม่บวชเนี่ยท่านก็เป็นจักรพรรดิแล้วถ้าท่านเป็นท่านก็จะต้องเกิดอีกละเพราะฉะนั้นกำลังจักรพรรดิเนี่ยมันถึงเวลาเราสวดเราน้อมเนี่ยมันถึงสว่างนะสว่างมากเลยแล้วลองคิดดูด้วยว่าวิญญาณที่มีทุกข์เนี่ยมันจะตามเราไหมเขาเห็นถ้าหนูเป็นผีนึกภาพตัวเองเป็นวิญญาณใช่ไหมคะคงจะอยู่ในโลกมืดแล้วพอเห็นแสงสว่างแห่งบุญก็อยากวิ่งเข้ามาหาค่ะแน่นอนละบทเนี้ยแน่นอนนะดึงวิญญาณแน่นอนนะหลวงตาพูดแบบไม่กลัวการดึงวิญญาณมาเขาไม่ได้จะมาอยู่ติดเราเขาแค่มาเอาบุญจากหลวงปู่ที่ผ่านเราคนที่จะเอาเรื่องเราคือคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกับเราแค่นั้นเองไม่มีค่ะนอกนั้นเขาออกมาเอาบุญเราสวดแล้วเพื่ออุดปิดหูปิดตาเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมคะไม่ได้หรอกเอามันมาเป็นเพื่อนยอมเหรอคะเขาจะมันมีทุกข์อยู่ให้บ่อยๆมันหลงน้อมเมื่อไหร่มันก็มาเมื่อนั้นละมันเป็นเพื่อนเราเมื่อนั้นสำหรับใครที่คิดว่าชีวิตตะกุกตะกักเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรนี้จริงๆก็เหมือนกับหลวงปู่เจ้าขาช่วย
แสดงให้เขาเห็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะต้องพูดยังไงนะคะ เพื่อที่จะแบบคุณเจ้ากรรมนายเวรจะได้มาเป็นเพื่อนเราหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยหนูจะเป็นคนดีไม่ดื้อไม่ซนสวดมนต์ทุกวันว่างั้นต้องสังเกตดูแล้วหลวงตาจะขออะไรหลวงปู่ต้องมีความดีไปหยิบยื่นไปนำเสนอก่อนเพราะท่านว่าถ้าเองดีแล้วเนี่ยอนาคตเองก็ต้องดีใช่ไหมเองได้จากข้าไปเองทำความดีไปเองก็ไปสอนคนข้างหลังไปเรื่อยๆเองลองคิดดีว่าข้าให้เองเนี่ยมีประโยชน์ไหมท่านว่าเหมือนเองไปกู้เงินธนาคารเองเขาดูว่าเองไปไม่รอดเขาจะให้กู้ไหมล่ะไม่นี่ศูนย์ต้องเข้าใจนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยหรือฟังหลวงตาเนี่ยทำไมขอท่านไม่ได้สักทีต้องพิจารณาตัวเองละมีประโยชน์กับตัวเองขนาดไหนปัจจุบันคุณไม่มีประโยชน์กับเองในปัจจุบันนักอนาคตคุณก็ไม่มีประโยชน์กับใครหลวงปู่จาเขาเรียกว่าถ้าหนูไม่ขยันทำมาหากินแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้ถูกต้องเลยถ้าหนูไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันแผ่บุญถูกหลวงปู่ก็ดูแล้วน่าจะขาดทุนในการมีชีวิตถูกจริงลงทุนไปจะต้องมีกำไรเองจะช่วยใครเองก็ต้องเข้าใจพูดถึงแต่นะไปดูหมอใครก็ต้องบอกเขาต้องสวดมนต์นะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ใช่หมอดูที่ดีจะบอกให้คนสวดมนต์อยู่แล้วค่ะสาธุค่ะหลวงตาอันนี้เป็นคำถามนะคะเขาบอกว่าสวดจักรพรรดิแล้วลืมสัพเพค่ะบริวารวิญญาณบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะมารับบุญได้ไหมคะโอ้เข้ามาตั้งแต่สวดแล้วเขาไม่รอสัพเพหรอกสวดปุ๊บมาปั๊บเลยเหรอคะสวดมาก็ขึ้นไปหมดเลยอย่าลืมพอสวดปั๊บมีขึ้นแล้วไปอธิษฐานที่ไหนเนี่ยมาน่ะไม่ใช่แม่มายิ่งคนไปกราบพระทั่วแผ่นดินเนี่ยต้องฉลาดในการกราบท่านบอกฉลาดฝากบารมีไว้กับพระที่เราไปกราบท่านหลวงพ่อท่านสมัยอยู่กับท่านให้ฝากบารมีฝากบารมีหลวงปู่ค่ะฝากบารมีเราไว้ที่รูปลักษณ์ทั้งหมดเชิญเทพพรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่วัดเนี้ยโมทนาบุญกับเขาให้เขามาโมทนาบุญกับเราตลอดไปตลอดการเวียนว่ายตายเกิดนู่นน่ะเวลาใครสวดที่ไหนก็มาตามรูปลักษณ์เนี้ยที่เข้าไปอธิษฐานไปกราบไปขอไปไหว้อะไรประมาณเนี้ยเรามาสวดที่นี่ปั๊บมานะสว่างแล้วลิงหมดเลยไปนะไม่ไปมันเป็นแนวทางของโพธิสัตว์นะแนวทางของผู้ที่ต้องการเป็นใหญ่ในอนาคตหนูมันนึกภาพตามความโง่ของหนูก่อนนะหลวงตาบอกถ้าตาพระฉลาดเนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมสายใยของพระทุกองค์ถูกอ๋อเชื่อมสายใยไปสถานที่ที่เราสร้างสถานที่ที่เราไปกราบไปอธิษฐานแสดงว่าต่อไปสมมติหนูกราบองค์พระจักรพรรดิหนึ่งเนี้ยแทนที่จะนึกถึงแค่นี้ก็บอกหลวงปู่คะเชื่อมเป็นกระแสขอฝากเป็นกระแสองค์ที่หนูเคยไปกราบเคยไปไหว้เคยไปอธิษฐานเคยสร้างไว้สมมติหนูไม่ได้ไปแต่ว่าพี่โอพี่ยาวไปหลวงตาไปแต่เรามีความผูกพันกันหนูขอเชื่อมไปด้วยได้ไหมคะได้โมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญตื่นขึ้นมาก็โมทนาบุญกับผู้ที่ทำบุญทั่วโลกแล้วกระแสของบุญก็มาที่เราแล้วหลวงตาบอกว่าจุดใหญ่ใจความในการชาญฉลาดในบุญคือการเชื่อมให้เป็นถูกหนูใส่บาตรไป20บาทเมื่อกี้หลวงตาไปไหนหนูได้บุญด้วยไหมคะได้จิวิธีตลอดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยโอ้สาธุพอเราใส่บาตรไปแล้วอะค่ะตอนใส่เนี่ยอิ่มใจในบุญแต่กลับบ้านไปแล้วด่าผัวเพราะว่าบุญไม่เข้าบุญไม่เข้าบุญไม่เข้าคำด่านะบันทึกเข้าไปบุญยังมีอยู่แต่ว่าไม่ไหลเข้าที่เราครับมันตัดรอนทำลายบุญทำลายบุญตัวเองทำลายตัวเองแสดงว่าคนที่ฉลาดไม่ได้ฉลาดแค่กราบพระแต่แปลว่าต้องฉลาดในการเอาจิตไปเชื่อมอยู่กับบุญถูกมันจะไหลเข้ามาตลอดเวลาที่เรานึกถึงพระค่ะ
นึกถึงกรรมฐานที่เราสวดมนต์ภาวนาหรือพิจารณาหรือแผ่เมตตาหรือบันทึกบุญมันมาหมดอ่ะสายใยของบุญที่บันทึกทุกวันเนี่ยเวลาเราตายไปเนี่ยนะมันก่อกลับนะระยะเวลาของบุญคือระยะเวลาที่เราบันทึกในโลกมนุษย์โอ้พอฟังหลวงตาอย่างนี้แล้วในเรื่องของบุญหรือวิถีกรรมนี้มันแยกยนต์นะหลวงตาถูกหลวงตาถึงบอกว่าเอะอะให้สวดบันทึกบุญเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเนี่ยที่เราพิจารณาดูจริงๆแล้วทำไมมันลุ่มดอนมาชีวิตปัจจุบันเนี่ยทำไมลุ่มดอนเพราะเราฝึกทำบุญมั่งทำบาปมั่งเพลิดเพลินมั่งอะไรต้องมีอะไรมั่งมันก็เลยเป็นตอนเป็นขึ้นไปพอสวดมนต์อารมณ์สบายขับรถออกไปรถติดหงุดหงิดเอากรรมเข้าถูกอ่ะเริ่มสวดใหม่สัพเพใหม่ใจสบายเขียนคิ้วไม่เท่ากันหงุดหงิดเอากรรมเข้าบันทึกสิ่งที่ตัวเองทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคนที่ก่อกรรมที่แท้ทรูคือตัวหนูเหรอคะถูกต้องเลยเพราะหนูคือเกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเดี๋ยวก็สวยมั่งเดี๋ยวก็นุ่นนี่มั่งเดี๋ยวเป็นหญิงเป็นชายมั่งโดยกรรมทั้งนั้นแหละค่ะพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ตัวเองเป็นหลักเลยแต่ก็มั่นใจนะคะเพราะหลวงตาบอกว่าลองสวดไปสิสวยปุ๊บสวดปุ๊บเนี่ยสวยขึ้นทุกคนนะคะแน่นอนนะค่ะขึ้นพลังงานมาที่เราขึ้นของความดีจะไปแจกคนก็ได้ไงค่ะเนี่ยอย่างเราเนี่ยเอาส่งอารมณ์ไม่ดีทั้งวันนะอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาสวดมนต์อารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมนต์มาสวดมนต์เปลี่ยนบ่อยๆคือเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆจิตเราสว่างตลอดไหมสว่างค่ะถูกแล้วแล้วใครมารับความสว่างจากเราภพภูมิเทพพรหมเทวาทั้งหลายมนุษย์เห็นเราชื่นใจเจ้าค่ะมีความรู้สึกดีอ่ะถ้ามีมากขึ้นหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนกระแสของกรรมเข้าได้เลยเขากำลังโดนกรรมไม่ดีกำลังสายใยแห่งกรรมไม่ดีพอเจอเราปั๊บเราแผ่ปั๊บเนี่ยกรรมดีเข้ามาเลยพอเห็นเราเกิดปิติกรรมไม่ดีกรรมดีที่เคยทำพุ่งมาเลยกรรมไม่ดีก็หายไปเหมือนเราคิดดีสิ่งที่ไม่ดีมันมาได้ไหมไม่เจ้าค่ะเพราะมันไม่มีช่องให้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่เรามันอยู่ที่เรานำมาเราคือตัวกำหนดถูกจิตคิดดีความดีก็ไหลเข้าถูกจิตหงุดหงิดความไม่ดีก็ประดังประเดี๋ยวถูกต้องดังนั้นคนที่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าลุ่มๆดอนๆพอนึกภาพตามจริงๆเพราะอารมณ์มันกระท่อนกระแท่นถูกแต่ถ้าอยากมีความแม่นยำเป๊ะปังในชีวิตหลวงตาบอกนึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลาถูกต้องเลยสวดตลอดเวลาใช่ด่าเราด่าแฟนเราด่าไปด้วยคิดถึงหลวงปู่ไปด้วยได้ไหมคะเพราะบางทียังตัดไม่ได้อ่ะมันก็บันทึกเดือน2ขึ้นอ่ะหลวงปู่คะดูอีคนนี้สิคะไม่ตามใจหนูเลยอย่างเงี้ยบันทึกความเคยชินอือโอ้พอหลวงตาทำหน้าแบบเหนื่อยหน่ายว่าทำไมจะต้องมาบันทึกในความแย่ถ้าต่อไปนี้นะคะถ้าฝึกจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดบันทึกบุญของหลวงตาเลยนะคะสวดมนต์มันจะเปลี่ยนเร็วอ๋อค่ะมันจะอยู่ไม่นานขึ้นไม่นานที่ท่านให้ฝึกทุกวันเนี่ยท่านต้องเข้าใจใช่ไหมเองต้องเข้าใจว่าเองจำความได้เองบันทึกทางโลกใช่ไหมล่ะพอเองเริ่มสวดมนต์เนี่ยโลกมันก็หายไปละตอนสวดถ้าเองสวดติดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเองก็รู้ละมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะเรื่องราวในชีวิตของเองเนี่ยมันจะรู้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมเองว่าใจเกิดมากี่ภพกี่ชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วการข้างหน้าจะไปไหนมันจะรู้มันก็ตรงไปเลยประมาณนั้นจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เราใช่ไหมแต่นี้ถ้าเองทำไปเรื่อยเนี่ยขึ้นของพลังงานของพุทธของไตรสรณคมมันเต็มแผ่นดินเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ตรัสรู้ไปแล้วท่านก็ไม่ได้ไปด้วยนะยิ่งสี่องค์ตอนนี้หมาดเลยครับพระอรหันต์ทั้งหมดนะ
ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะบารมีท่านรวมแล้วท่านมีเป็นปัจจุบันกรรมแล้วเนี่ยแต่องค์ข้างหน้าเนี่ยหลายองค์เป็น20 30องค์ยังอยู่เลยในโลกเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยเอามาที่เราแล้วก็ให้ใครก็ได้โอ้ฟังหลวงตาอย่างนี้แล้วเรารู้สึกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วหนูคือผู้ลิขิตกรรมหลวงตาเลยก็บอกว่าทำตัวให้เป็นคนมีบุญกรรมได้ดีๆยังต้องเป็นผู้มีประโยชน์ตลอดไปจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วแหละมีประโยชน์นั่งเอาทำประโยชน์กับตัวเองบ่อยๆมันก็ทำเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ใช่ไหมล่ะหลายภพหลายชาติข้างหน้าคราวนี้มุ่งมั่นจะมีประโยชน์แล้วค่ะคราวนี้น้องคนหนึ่งเขาถามมาค่ะว่าหลวงตามักจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าตอนสวดเองก็แผ่ไปสิก็ถูกนะคำว่าแผ่เนี่ยก็นึกไงสวดกันหลายๆคนเนี่ยมันเป็นขึ้นเดียวกันอยู่แล้วไงสวดมนต์ไม่ใช่มาขึ้นมาที่เดียวนะมาจากพระที่เรากรรมก็มานะเรากรรมเนี่ยมองภาพพระก็มาจากตานะสวดเองมาจากใจอีกนะคราวนี้แล้วบุญเราอีกอ่ะที่เคยทำไว้ในอดีตนู่นอ่ะมาอีกแหละแหมพอฟังอย่างนี้หลายหลายคนที่เป็นมือใหม่เขาก็จะรู้สึกแค่ว่าก็นึกสิมันนึกยังไงมันต้องท่องอะไรก่อนไหมหลายหลายคนก็บอกว่าจะต้องมีบทพูดบทท่องในการแผ่ค่ะไม่ต้องไปท่องเราตอนสวดนะจะไปท่องได้ไงมีการนึกเท่านั้นเราก็เราอยู่ระหว่างสวดกับสิ่งที่เราน้อมไปปกติคนสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยมันนึกอยู่แล้วค่ะนึกไปโน่นนึกไปนี่อยู่แล้วเอาความนึกเรานึกเนี่ยไปแผ่แผ่ตามที่เราที่ทำงานมั่งที่บ้านที่ใครก็ได้ที่เราไม่ชอบที่เราชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยค่ะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอหลวงตาพูดใช่ไหมคะเอาตอนสวดส่วนใหญ่แล้วตอนสวดเนี่ยถ้าเรามีแวบเดียวเข้าไปอยู่ในคลื่นที่เรารู้สึกเพลินรู้สึกเบาตอนนั้นน่ะบุญไหลเข้าหลวงตาก็เลยบอกว่าเพราะหลวงตาพูดเองว่าเวลาเราจะแผ่มันมีทั้งของเราของหลวงพ่อของบทสวดของหน้าที่เดียวถ้าเราต้องการจะสวดไปแผ่ไปเนี่ยคือสวดยังไงก็ได้ให้มันเพลินแล้วมันเบาแล้วก็นึกเอาว่าจะแผ่อะไรใช่ค่ะคราวนี้หลายๆคนกังวลค่ะกลัวแบบแผ่ไม่ครบนึกไม่ครบอากงอาม่าอาอึ้มมันไม่ครบหรอกใหม่ๆอ่ะพอนานๆเข้ามันนึกเป็นภาพรวมค่ะนานๆเข้าโอ้อายุมากขึ้นอ่ะนึกถึงโลกนึกถึงโอ้น่ะเทวโลกนึกถึงข้างล่างอ๋อนึกเป็นภาพรวมว่าโลกเทวดาโลกมนุษย์ใช่และโลกข้างล่างถูกแค่นี้พอไม่จำเป็นผู้ที่ยังเวียนว่าตายเกิดค่ะผู้ที่ยังเวียนว่าตายเกิดจริงๆแล้วพอฟังหลวงตานะคะหลวงตาไม่ได้แบบว่าไปสนใจในการลงรายละเอียดว่าแบบจะต้องเก็บเล็กเก็บน้อยนึกให้ออกนะแผ่ให้เป็นพูดให้ถูกหลวงตานึกแค่เอาจริงหลวงตาแค่ให้ใจเบาๆตอนสวดนึกถึงหลวงพ่อให้ออกบอกให้หลวงพ่อทำให้ใช่นี่คือกุญแจสำคัญมันแค่นี้เลยนะคะในศาลหลวงพ่อไม่มีอะไรมากหรอกค่ะสวดมนต์กับแผ่พยายามแผ่บ่อยๆนั่นว่าเวลาแผ่เวลาไปไหนแผ่ไปนึกถึงท่านแล้วก็แผ่ใหม่ๆอย่าไปสนใจว่าจะไปไม่ไปอย่าไปสนใจ สนใจแน่ๆคือเราแผ่คือได้เราได้เมตตาถ้าเราไม่มีเมตตาเราคงไม่แผ่ okay. นานๆเข้าเดี๋ยวมันจะรู้สึกเองว่าที่เราแผ่ไปมันได้ไหมค่ะโอ้สาธุเลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์แผ่มันก็เหมือนเรากินมะนาวมันต้องรู้เองว่าเปรี้ยวเป็นยังไงถูกก็ต้องสวดให้เบาหาจุดเบาของตัวเราให้เจอนะคะเพราะพรหมวิหารเนี่ยท่านบอกมันเป็นกรรมฐานสี่กองไอ้สี่กองเนี่ยมันเป็นตัวช่วยในกรรมฐานทั้งหมดนะท่านบอกค่ะไอ้ภูมิหารเนี่ยนะอย่าลืมว่าถ้าคนมีความรักมีรักแล้วเนี่ยมันจะไปว่าใครไหมไม่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครใครจะดีหรือไม่ดีอย่าไปสนใจเองนะอารมณ์ให้ดีก็พอเพราะไปสนใจเรื่องอื่นแล้วมันเสียเวลาบุญมันจะไม่เข้า
หูปัญหาใหญ่ในชีวิตเราไม่ได้รักทุกคนเนาะใหญ่มากเลยนะเนี่ยอย่างนั้นก็ต้องฝึกวิชาใจเปี่ยมรักมันไปแก้ปัญหาในอนาคตอีกโอ้โหยาวไกลเลยค่ะเสียใจเสียใจแต่ไม่ได้อันนี้เป็นคำถามจากฝรั่งนะคะเขาถามว่าฝรั่งเนี่ยจะบวชกับหลวงตาได้ไหมครับบวชในนะได้บวชในบวชในยังง่ายกว่าบวชนอกค่ะไม่ต้องเสียสตังค่ะอ๋อคำว่าบวชในคือนึกว่าตัวเองบวชจิตไงปีที่สองหรือปีที่สามนั่นแหละหลวงพ่อท่านบวชให้หลวงตานะค่ะ ท่านบวชในให้ท่านนั่งอยู่ข้างนอกนะบวชกันสามคนผู้ชายสองมีหลวงตาแล้วผู้หญิงหนึ่งบวชในคือนึกว่าตัวเองเป็นพระทำอะไรคือเราเป็นพระนึกว่าตัวเองเป็นพระถ้านึกไม่ออกไม่เคยบวชก็เอาพระเอาผ้าห่มพระมาห่มดูก่อนนะเอาชุดนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็นึกให้ออกนึกบ่อยๆนึกนานๆเข้าหลายปีมันก็จะฝันว่าจะเป็นพระในหลายปีเข้ามันก็จะการกระทำก็เป็นพระแล้วคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนึกอย่างเดียวว่าข้าพเจ้าคือพระผู้หญิงก็บวชได้นะถ้าใครไม่อยากเกิดเนี่ยบวชในดีที่สุดแล้วแต่ตอนหลังหลวงตาไปถามท่านอยากมีฤทธิ์เรื่องจักรพรรดิหลวงตาเลยศึกมาเป็นจักรพรรดิเพราะตอนบวชในมันด่าใครไม่ได้ไงค่ะเพราะเรานึกว่าตัวเราเป็นพระตลอดเอานึกไปเรานึกด่าไม่ได้ไงอย่าบอกว่าเป็นพระไงอย่าบอกว่าเป็นแบบมาเป็นจักรพรรดิเพราะอยากด่าคนนะคะด่าคนได้ไงด่าในใจได้จักรพรรดิเนี่ยมันทำให้ดีมาไอ้นี่มันทำให้ดีตายได้ก็ดีนะโลกจะเจริญอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเป็นการให้พรให้เขาตัดกรรมโอ้สาธุมีคนถามเฮ้ยหลวงตาไปแช่งเขาไม่รู้ซะแล้วหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกถ้ามันตายปุ๊บเนี่ยมันจะสาธุกับมึงกับหลวงตาแล้วกับเองเลยท่านบอกเพราะถ้ามันอยู่อีกมันต้องทำกรรมไม่ดีอีกโอ้ลุงขุมล่างๆเลยคนตายมันรู้ท่านบอกคนเป็นนี่ไม่รู้หรอกแต่อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็แช่งให้มันตายบ่อยๆก็แล้วกันเขาเรียกว่ามันตายมันจะได้รู้เขาเรียกว่าอวยพรให้กรรมเขาสั้นค่ะหลวงตาเนาะแทนโลกวิญญาณนี่ธรรมดานะโลกวิญญาณเป็นโลกที่มีทุกข์มากนะถ้าไม่ทำจากโลกมนุษย์นะอยากให้ไปดูไม่ใช่หรอกอย่าไปเชื่อใครบอกมันไปไม่ได้อะมนุษย์เนี่ยไปได้ทุกภูมิถ้าฝึกอะหลวงพ่อหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยขนาดหลวงพ่อท่านบอกเออเองไปดูนั่นดิมันเป็นภาพเลยอะไม่ต้องภาพอะไรเราภาพญาติเรานี่แหละซึ่งหลวงพ่อท่านไม่รู้ว่าเรามีญาตินะใช่ไหมญาติปัจจุบันเนี่ยเวลาตายปั๊บบอกหลวงพ่อแผ่ให้ญาติผมหน่อยท่านก็บอกเลยญาติเองเป็นอย่างนี้ๆเนี่ยท่านรู้ได้ไงอ่ะท่านบอกถ้าเองฝึกเองก็รู้ท่านบอกถ้าเองไม่ฝึกเองจะไปรู้ได้ไงจะบอกเออใช่ไหมเพราะศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาพิสูจน์ได้เนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมันไปได้ทุกภูมิท่านบอกมนุษย์เราเนี่ยบินธรรมบาตรโลกมนุษย์ไปฉันอยู่ภูมิยังง่ายเลยท่านบอกไปทั้งตัวนี่แหละเชื่อไหมล่ะไม่ต้องไปเถียงกันฝึกให้ไปได้นู่นน่ะมันจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ามันจริงไม่จริงไงค่ะอันนี้จะเป็นคำถามใกล้ๆท้ายๆนะคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีถ้าเราหลายๆคนเนี่ยประสบสภาวะเศรษฐกิจจะไม่ยากอะไรอ่ะตกงานด้วยไงเศรษฐกิจไม่ดีก็ไปกินนอนสวดมนต์ที่ถ้ำดิอ๋อที่สาขาดิเขากินฟรีอยู่แล้วไงโอ้มนุษย์ไม่มีอะไรมากนะหลวงพ่อเนาะมันก็มีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องห่มห่มยารักษาโรคแล้วเองก็เตรียมตัวตายเองตายแล้วเองเอาอะไรไปได้เอาไปไม่ได้ไม่ได้สักอย่างนะแต่ก่อนตายก็อยากมีชีวิตที่ดีกับเขาไงคะมันดีแล้วมันไม่ทุกข์อ่ะน่าจะดีนะโอ้อันนี้จริงชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่ติดทุกข์ใช่แต่ที่ชีวิตทุกข์เพราะว่ามันยังไม่พอยังไม่ได้ดั่งใจมันแค่นี้เลย
คือในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยอย่างเดียวท่านบอกว่าเองฝึกเตรียมตัวเวียนว่าตายเกิดนะโอเคแล้วล่ะสมองเพราะการเกิดการตายมันไม่น่ากลัวตรงไหนหนูก็ตั้งใจถามให้หลวงตาเนี่ยบอกวิธีว่าสวดยังไงให้เรารวยขึ้นแต่หลวงตาให้หนูทำใจไปบวชอย่างเดียวเลยนะคะถ้าสวดแล้วไม่รวยเนี่ยไม่ใช่หรอกโอ้ถ้าสวดเข้าถึงแล้วเนี่ยมันต้องคิดออกแล้วจะรวยยังไงสวดยังไงที่เราเรียกได้ว่าฉันสวดแล้วเข้าถึงแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นความรู้สึกว่าชีวิตเราขนาดนี้จะทำให้รวยได้ยังไงมันต้องพิจารณาแล้วไงมันจะคิดออกขึ้นมันอยู่ที่ท่านอยู่แล้วเนี่ยขึ้นของโลกและธรรมเองอยากรวยเองอยากสร้างธรรมะสร้างบารมีเองก็นึกถึงพระดีละนึกถึงข้าเนี่ยการที่หนูมานั่งถามอยู่เนี้ยก็แสดงว่าหนูยังสวดไม่ถึงแล้วก็สงสัยอยู่นั่นนะก็ถูกแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยเราไม่ได้สงสัยคนถามเขาสงสัยหนูนี่แหละหนูเหรอใช่คือถ้าหนูสวดถึงนะหนูก็คงแบบไม่ถามก็จะรู้ไงว่าเอ๊ะจะต้องไปทำยังไงไปทำติ๊กต็อกไปก็คงไม่ถามหรอกเพราะเสียเวลาไปถามโอ้เดี๋ยวคำถามโหดเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เรื่องเราเวลาไปไหนท่านไม่อยากรู้หรอกแต่คนที่อยากรู้คือคิดให้ท่านถามให้ท่านพูดแค่นั้นเองหลวงตาอันนี้หนูถามแบบท่านอยู่ในกรรมฐานเข้าใจไหมอารมณ์ท่านอยู่กับความเคยชินนะแต่ถ้าเรานึกเนี่ยท่านก็จะบอกละอย่างคำถามที่ถามมาหลวงตาชอบสอนเรื่องอะไรที่สุดคะจริงๆแล้วเรื่องการสวดมนต์นะเพราะมันทำยากงั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่หลวงตาหลวงตาพูดตลอดแล้วมันทำยากยากนะยากนะสวดมนต์ง่ายง่ายนะสวดมนต์ภาวนานี่ยากนะค่ะถ้าทำอย่างอื่นน่ะง่ายอ่ะแต่ก็จริงนะสวดมนต์ด้วยปากอ่ะไม่ยากแต่สวดให้บทสวดเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันบ่อยๆมันเข้านะเข้าค่ะอย่าไปเปลี่ยนคลื่นกันแล้วกันถ้าเปลี่ยนคลื่นแล้วมันยาวยาวเลยบางคนเนี่ยพอเลิกสวดก็เล่น TikTok เล่นโทรศัพท์มันก็ยาวไปเป็นชั่วโมงใช่ไหมพอเลิกเล่นก็มาสวดโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆวันนี้สิ่งที่หลวงตาบอกพวกหนูว่าสิ่งที่หลวงตาชอบสอนชอบพูดคือเรื่องสวดมนต์คราวนี้ถ้าพวกหนูจะเป็นที่หนึกแบบเป็นคนที่ได้นั่งอยู่ในใจหลวงตาเนี่ยหนูก็ต้องขยันสวดมนต์ใช่ไหมจ๊ะคือหลวงพ่อท่านอธิบายว่าเอ็งก็แก่อยู่แล้วล่ะสมองจะรีบแก่ไปไหนล่ะใช่ไหมล่ะค่ะแก่เพราะอารมณ์เองปั่นป่วนป่วนไปป่วนมาทำร้ายตัวเองอารมณ์เสียมั่งอารมณ์ขุ่นมัวมั่งไปกินสารพิษเข้าในร่างกายมั่ง มันก็แก่เร็วนะหมอถ้าเองอยู่กับพระอยู่กับอารมณ์ที่ดีเนี่ยเองก็แก่ช้าอยู่แล้วแก่ช้าลูกน้อยอายุยืนน่าจะเอายังไงท่านบอกยิ่งจะเอายังไงอ่ะก็ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีแต่เมื่อกี้หลวงตาก็บอกแล้วว่าชีวิตที่ดีอ่ะคือในยุคนี้ต้องเข้าใจนะมันปั่นป่วนทั่วโลกนะว่าจริงๆแล้วช่วงหลังหลวงตาไปแจกพระเยอะทำไมแจกแล้วเนี่ยต้องห้อยนะถ้าไม่ห้อยจะให้ลูกให้หลานก็ห้อยอ่ะมันเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่นะรูปลักษณ์หลวงพ่อมันเป็นรูปลักษณ์โพธิสัตว์ที่บารมีเต็มนะสามารถจะช่วยได้ไม่สวดก็ช่วยได้นะขอให้อยู่ในคอช่วงหลังหลวงตาไปแจกไม้อั้นนะก็ทำเองสร้างเองสร้างมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสร้างเป็น10ล้านองค์นะเนี่ยพระผงเนี่ยใช้ปูนซีเมนต์ขาวใช้ผงหลวงปู่ผงหลวงปู่คือผงต่อๆกันไปเรื่อยอ่ะตอนนั้นนั่นก็มีผงหลวงปู่ผงจักรพรรดิแล้วก็น้ำมนต์แค่นั้นอ่ะแล้วก็อธิษฐานบารมีรวมจักรพรรดิรวมหลวงพ่อดูรวมไตรสรณคมรวมบารมีหลวงตาเข้าไปนั่นผู้ที่จะอธิษฐานอะไรทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จได้สำเร็จได้นะฮะแต่ต้องเอามาใช้นะเอามากรรมนะเอามานึกนะถ้าไม่นึกก็เอาอยู่ที่คอนะเอาจริงๆนะเนี่ย
แต่แจกไม่อั้นนะบางคนขอเป็นพวงยังให้นะให้จนหมดเลยเพราะมันไม่ปลอดภัยในยุคนี้เนี่ยโลกเนี่ยไม่ปลอดภัยโลกกำลังจะเปลี่ยนไม่สังเกตแล้วมันจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยไปธรรมชาติมันมีจะโรคระบาดมันจะมีมนุษย์ฆ่ากันทั่วโลกนะเมืองไทยก็จะนึกว่าปลอดภัยนะ ไม่ปลอดภัยนะเพราะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยนึกถึงท่านวางกระสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยจะได้มีพวกเป็นผีดีที่สุดสวดมนต์ที่ไหนอ่ะผีมาสวดกับเราที่นั่นนะไม่ต้องไปกลัวหรอกผีผีมันไปจากคนอย่าไปกลัวผีกลัวคนอยากให้สัมผัสจริงๆว่าสวดบทนี้แล้วน่ะมันมีความรู้สึกสัมผัสในโลกวิญญาณได้ไหมแค่นี้หมดเวลาเหรอไว้หมดเวลาตั้งนานแล้วเนี่ยโมทนาสาธุด้วยทุกคนเจริญเจริญทางธรรมด้วย